ขั้นที่ถ้าเกิดว่าตอนแรก A นั้นอยู่ที่ตำแหน่ง0ูนะครับ1 2และ3ลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆแล้วกันไม่สมมาตรนิดนึงนะครับแล้วเราก็บอกว่าแบบเนี้ยเราระบุตำแหน่งได้ละว่าเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปตำแหน่งมันเปลี่ยนกลายเป็นมาอยู่ที่ตำแหน่ง B และเมื่อเวลาผ่านไป วัตถุมันเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่ตำแหน่ง c แบบนี้เนาะเราจะสามารถเขียนได้ว่าการระบุตำแหน่งบนแกน x แบบนี้หรือว่า1มิติแบบนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนแล้วตำแหน่งมันเปลี่ยนเราสามารถบอกได้ว่า x นั้นเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาถูกต้องไหมครับเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยส่วนใหญ่แล้วครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเขียนแบบนี้เด็กจะจินตนาการไม่ค่อยออกถ้าเกิดเราไปเจอใน Equation หรือว่าในสมการจริงๆถ้าเกิดเราต้องการบอกว่ายกตัวอย่างแล้วกันว่าในกรณีที่การระบุตำแหน่งแล้วมันขึ้นอยู่กับเวลามันจะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ t กําลังสบวก2 t ลบสเท่ากับ0แบบนี้ครับสมมุติว่าเวลาที่เช่น วินาทีที่1แบบนี้เนาะเราก็แค่แทนค่า x ให้กลายเป็น1ตำแหน่งไหนก็ตามที่เป็นตัว t เราก็แทนค่าให้เป็นเลข1ไปนะครับก็จะเป็น1ยกกำลังสองบวก2คูณ1ลบ3แบบนี้เราก็ได้คำตอบออกมาว่าถ้าเกิดที่ตำแหน่ง1วินาทีนะมันจะอยู่ที่ตำแหน่ง0หน่วยเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอาจจะใช้หน่วยเป็นเมตรเป็นเซนหรือว่าเป็น มิลลิเมตรก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดที่ตำแหน่งวินาทีที่สองจะเป็นเท่าไหร่เราสามารถระบุตำแหน่งได้โอเคไหมครับนี่คือวิธีการระบุตำแหน่งเนาะแบบ1มิติก่อนแบบ1มิติก่อนนะครับทบทวนแต่ทีนี้เราจะขยายความต่อไปครับในกรณีที่เป็น2มิติในกรณีที่เป็น2มิติในกรณีที่เป็น2มิต,เมติเราจะขยายความต่อไปยังไงดีเราก็บอกว่าในกรณีที่เป็น2มิติมันจําเป็นจะต้อง มีการอ้างอิงกับแกนเพิ่มมากขึ้นครับมีการอ้างอิงกับแกนเพิ่มมากขึ้นเราก็บอกว่าเอาเบื้องต้นเลยแล้วกันแกนนี้เป็นแกนอย่างง่ายๆเป็นแกนที่ตั้งฉากกันเนาะให้เป็นแกน x กับแกน y กันแล้วกันนะครับแล้วเราก็บอกว่าเมื่อกี้นี้เราเริ่มต้นกับการระบุตำแหน่งถูกต้องไหมในกรณีของการของ2มิติเราก็จะทำคล้ายๆกันครับเราทำการระบุตำแหน่งไปก่อนเนาะสมมติว่าเราสนใจที่ตำแหน่งนี้ครับทุกคนครับ เป็นตำแหน่ง p p นี้อยู่ที่ x และอยู่ที่ y เราก็จะเขียนสัญลักษณ์ว่าเป็น p x y แบบนี้ก็แล้วกันเนาะทีนี้ครับนักเรียนครับทุกๆคนครับ <c oughs> ใช้คำว่านักเรียนซะด้วยโอเคครับนักศึกษาครับ <c oughs> มันจะมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับที่อาจารย์เจอบ่อยๆว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดพอย้อนกลับมาที่กรณีของหนึ่งมิตินิดนึงเนาะ ก็คือนิยามของคําว่าระยะทางกับระยะกระจัดครับระยะทางกับระยะกระจัดทีนี้ถ้าเกิดเราไม่นิยาม2ตัวนี้ไว้ปัญหาม,มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าในการเปลี่ยนตําแหน่งจาก A ไปยัง B ได้ระยะเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ยังไม่ได้บุนะว่าเป็นระยะทางหรือระยะกระจัดนะครับพอใช้คําว่าระยะอย่างเดียวเนาะจาก A ไปยัง B ครับพวกเราคิดว่าได้ระยะเท่ากับเท่าไหร่ง่ายมาก ศูนย์ไปสามก็ได้ระยะเท่ากับสามสุดยอดที่สุดเลยได้เท่ากับสามเนาะได้เท่ากับสามหน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะขออนุญาตเขียนเป็นหน่วยแล้วกันนะครับหน่วยอ่ะเอาใหม่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับจาก a ไปยัง b ย้อนกลับมาที่ a ออีกรอบหนึ่งนะครับได้ระยะเท่ากับเท่าไหร่ครับความเห็นเริ่มแตกต่างตรงนี้แหละที่นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความเห็นแตกต่างกันบางคนบอกว่ามันได้เท่ากับ 6ครับบางคนก็บอกว่ามันกลับมาอยู่ที่เดิมมันควรจะเป็นศูนย์ครับความเห็นแตกต่างกันถูกต้องไหมครับเพราะฉนั้นเราเลยจําเป็นจะต้องกําหนดนิยามพวกนี้ให้ชัดเจนก่อนเนาะกำหนดนิยามตรงนี้ชัดเจนก่อนว่ามันจะมีระยะทางกับระยะกระจัดถูกต้องไหมครับซึ่งท่านอาจารย์พงศพัฒน์แรงดีก็ได้บรรยายให้กับพวกเราฟังแล้วเนาะเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือว่า ในการกําหนดใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเรากําหนดเป็นระยะกระจัดก็คือเรากําลังพูดถึงปริมาณเวกเตอร์อยู่ต้องถูกต้องไหมครับซึ่งมีการบอกทั้งขนาดก็คือว่ามันอยู่ที่ตําแหน่งที่ตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่แล้วมันชี้ไปในทิศทางไหนด้วยถูกต้องไหมครับมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นเวกเตอร์แล้วกันนะครับในกรณีของ 2D เนาะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นที่จุดกําเนิดแล้วเรากําลังชี้บอกตําแหน่ง ของเวกเตอร์นี้ไปที่จุด P ครับพวกเราสามารถบอกได้ไหมครับว่าเราจะหาค่าขนาดของเวกเตอร์นี้ได้จากไหนครับคณิตศาสตร์มปลายอันนี้น่าจะจำได้เนาะอาจารย์อย่ามากดดันพวกผมด้วยคำว่าจำได้อาจารย์ก็เคยโดนมาก่อนเพราะว่าพอละอาจารย์ถามยูไ่ไหนโดยเฉพาะอาจารย์บุรินถามผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกนะสมัยเรียนอาจารย์บุรินนะกดดันมากเลย ผมพยายามโยนบาปให้พี่ไงโอเคครับปกติแล้วเราก็จะมีสูตรในกรณีของเลขาคณิตจําได้ไหมครับระยะระหว่างจุด2จุดเนาะระยะระหว่างจุด2จุดเราก็บอกว่าเราสามารถหาระยะระหว่างจุด2จุดนี้ได้ก็คือเท่ากับสแควรูทเอลบ x1 ยกกําลังสองบวกกับ y2 ยลบ y1 ยกกําลังสองถูกต้องไหมครับเราสามารถระบุระยะตรงนี้ได้ พูดง่ายๆมันก็คือเป็นพีทาโกรัสแบบปกตินั่นแหละนะครับพีทาโกรัสแบบปกติเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสามารถระบุได้ทันทีว่าสมมติให้มันเป็นเวกเตอร์ตัว R ใหญ่กันแล้วกันนะครับซึ่งมันมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ขนาดของมันมีค่าเป็นตัวสัญลักษณ์แบบนี้แล้วกันเนาะแบบนี้อาจจะเป็น1หน่วยก็ได้2หน่วยก็ได้3หน่วยก็ได้4หน่วยก็ได้แล้วแต่นะครับอาจตรงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรที่เหมือนๆกันแล้วกันนะฮะ อ่ะทีนี้เมื่อตรงนี้ครับเรามีการกำหนดจุดบน2มิติเรียบร้อยจุดนี้มันอาจจะอยู่แบบนี้ตลอดการก็ได้จุดนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถูกต้องไหมครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไม่เหมือนกับกรณี1มิติแบบนี้หมิติแบบนี้เราก็เทียบกับแกนนี้ได้เลยแต่ในตอนนี้มันดันมี2มิตินะสิอาจารย์อยากรู้ว่า และไอเวกเตอร์ r ตรงเนี้ยมันจะมาอยู่บนแกน x ตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วมันจะไปอยู่บนแกน y มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แบบเนี้ยนะครับมันจะมีเราจะสามารถบอกได้ด้วย,ว,ยวิธีการอะไรได้บ้างพวกเราคิดว่าเป็นแบบไหนครับบอกด้วยวิธีการอะไรได้บ้างบางคนอาจจะตอบเป็นปในรูปแบบของคณิตศาสตร์พิทาโกลัสไงอ่า ตรีโกนงอาาจรย์ง่ายๆถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการพูดกันแบบเชิงให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราจะเรียกว่าการฉายเงาเนาะการฉายเงาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า projection นะครับก็คือคล้ายๆกับเราเอาแสงไฟตรงนี้ครับมาส่องพอส่องปุ๊บแสงไฟเจอวัตถุทึบแสงตัวที่เป็นตัว R ตัวนี้ทำให้เกิดเงาที่อยู่บนแกนของ Y ถูกต้องไหมครับเราก็จะเห็นเลยว่า เงาที่มันเกิดขึ้นนี้มันจะมีเราสมมุติว่าให้ความยาวเป็น r y ก็แล้วกันนะครับอ่าโทษทีให้มันเป็น p y ก็แล้วกันทีนี้เราสลับไปครับเปลี่ยนแลเรารู้ความยาวของ r บนแกน y และเป็น p y เนาะลองเอาหลอดไฟตัวนี้ไปฉายจากด้านบนลงมาบ้างเราก็จะได้เงาของ r บนแกน x ครับซึ่งอาจารย์บอกว่าให้มันเป็น p x ก็แล้วกันเนาะ ทีนี้เมื่อเราได้เงามาแล้วนะครับเราก็อยากรู้ว่าและไอง้เงาตัวนี้มันสัมพันธ์กับขนาดของความยาว r เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าความยาว r ตรงนี้มันจะอาจจะไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดการมันอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับขออนุญาตกำหนดมุมตร,ตรงนี้ว่าให้มันเป็นมุมเซตากันแล้วกันแบบนี้เนาะเมื่อมันเป็นมุมเซตาแบบนี้ปุ๊บด้วยความที่เรามีความคุ้นเคยกับตรีโกณมิติมาเป็นอย่างดี เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันคือสามเหลีย่ยมมุมฉากนี่นาใช่ไหมครับเมื่อเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปุ๊บมันก็เข้าสู่สูตรของตรีโกณเลยทายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดจําได้เนาะอันนี้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดเราเอาเป็นมุมซายก่อนก็แล้วกันครับซายเซตา ้ายก็คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากถูกต้องไหมครับด้านตรงนี้ความยาวเท่ากับเท่าไหร่มันก็เท่ากับตัวนี้นั่นแหละเท่ากับ PY ถูกต้องไหมมันก็คือได้เป็น P y หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากความยาวตรงนี้ก็เท่ากับขนาดของ R ถูกต้องไหมครับหารด้วยขนาดของ R ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็น PY มีค่าเท่ากับขนาดของ R คูณกับ sin เซ ในขณะเดียวกันเราก็มาทําตัวคอร์สครับคอสคอสก็คือชิดฉากชิดอยู่นี่ก็คือ px เนาะหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือขนาดของเวกเตอร์ R เหมือนเดิมเราก็ทําการย้ายข้างสมการแบบปกตินะครับก็จะได้ว่าเป็น px มีค่าเท่ากับขนาดของ R คูณกับ c o s เซตาเนาะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตให้เป็นสมการที่1ของอาจารย์กันแล้วกันนะครับไม่ได้เปรียบเทียบ ไม่ได้ลันตัวเลขเหมือนกับในเล่มของท่านอาจารย์พิเชษนะครับแต่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนาะหลังจากนั้นครับทุกคนครับสิ่งที่อาจารย์กําลังจะทําให้ดูอาจารย์กําลังจะบอกว่าอาจารย์จะสอนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์รับผิดชอบเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับโดยการแสดงตัวอย่างให้ดูหลังจากนั้นให้พวกเราไปทําเองครับ อาจารย์จะไม่สอนหมดนั่นเองนะแต่ว่าใช้หลักการแบบนี้เลยเป๊ะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพิกัดใดๆก็ตามโอเคทีนี้นักเรียนทุกคนครับถ้าเกิดพวกเรานําสมการที่1เนานะและสมการที่2มายกกําลังสองทั้งสองข้างครับนําสมการ1และ2มายกกําลังสองครับทั้งสองข้าง เราก็จะได้ว่าเป็น p y ยกกำลังสองเท่ากับขนาดของ r ยกกำลังสองแล้วก็ sin ยกกำลังสองเซต้าใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับ p x ก็เป็น p x กำลังสองเท่ากับขนาดของ r ยกกำลังสองแล้วก็ cos กํกำลังสองเซต้าครับซึ่งเป็นสมการที่เราแปลงมาจากสมการที่1และสมการที่2ขออนุญาตตั้งชื่อมันว่าเป็น1พา์มกับ2พา์มก็แล้วกันนะครับ โอเคจากนั้นครับทุกคนครับเราก็นำสองสมการนี้มาบวกกันนำสองสมการนี้มาบวกกันนำสมการ1พาร์มและ2พาร์มมาบวกกันครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือด้านซ้ายของเท่ากับนำมาบวกกันด้านขวาของเท่ากับเอามาบวกกันเนาะ เจะได้เป็น p x กำลังสองบวกกับ p y กำลังสองเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ r ยกกำลังสอง sin เซตากำลังสองบวกกับขนาดของเวกเตอร์ r ขออนุญาตเออเป็น r ตัวใหญ่โอเคครับ cos ์ดกำลังสองเซตาตรงนี้พอเราเห็นปุ๊บก็เกิดอาการคันไม้คันมือขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันเป็นตัวร่วมถูกต้องไหมครับพวกเราเหล่านักฟิสิกส์หรือว่านักคณิตศาสตร์พอเห็นปุ๊บเราก็ต้องดึงตัวร่วมออก เนาะก็จะได้เป็นไซ n ์กำลังสองเซตาบวกกับคอสกำลังสองเซตาพอเห็นตรงนี้อีกเราก็พบว่ามันคือเอกลักษณ์ของตรีโกณถูกต้องไหมครับไซด์กำลังสองบวกคอสกำลังสองมันมีค่าเท่ากับ1เนาะถ้าเกิดเป็นวงกลมแบบ1รัศมี1หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ครับว่า R ขนาดของเวกเตอร์ r กำลังสองเท่ากับ px กกำลังสองบวกกับ P y ยกกำลังสอง แบบนี้นะครับให้เป็นสมการที่3ครับให้เป็นสมการที่3พวกเราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราคำนวณมาทั้งหมดตรงนี้นะครับจะทำให้เราสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าถ้าเกิดว่าจุด p ีจุด px กับจุด py มันเปลี่ยนไปถ้าเกิด px py มันเปลี่ยนไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่น,นๆเช่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เราจะสามารถบอกได้เลยว่า ความยาวของ R นั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับบอกได้จากสมการที่3ตัวนี้ได้เลยหลายคนอาจจะบอกว่าม,มันก็เหมือนกับปิทาโกรัสทั่วๆไปใช่ครับมันก็จะคล้ายๆกันในกรณีที่เป็นระบบพิกัดแบบคาร์ทีเซียนมันจะออกมาคล้ายกันเลยเนาะต่อมาครับเราก็มาต่ออาจารย์ถ้าเกิดผมไม่อยากรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะยาวเท่ากับเท่าไหร่ มันจะยาวมากยาวน้อยยังไงผมไม่สนใจผมแค่อยากรู้ว่ามันมันจะเอ็นขึ้นมากหรือเอ็นขึ้นน้อยนั่นหมายความว่าเรากําลังอยากจะทราบว่าไอ้เจ้า x กับ y เนี่ยสัมพันธ์กับมุมตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการต่อเลยครับจัดการต่อจะเอา xy px py สัมพันธ์กับมุมเราก็มาดูว่า ด้วยสิ่งที่เรามีตรงนี้เราจะเลือกใช้ตัวไหนแล้วเลือกจัดการกับมันด้วยคณิตศาสตร์แบบไหนดีเราก็บอกอ๋อตรงนี้นี่ไงมี Px มี Py พร้อมเลยมีมุมเซตาด้วยตรงนี้มี R เหมือนกันนั้นหมายความว่ามันน่าจะตัดกันได้เนาะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็สามารถนำสมการที่1กับสมการที่2นั้นมาหารกันได้ครับนำสมการ1และ2หารกันครับ สิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็น p y ส่วนด้วย p x เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ r s i n ์เซตาหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ r cos เซตาตรงนี้ r เหมือนกันขนาดเท่ากันตัดนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้เนาะก็คือ แทนเซตาครับมีค่าเท่ากับ py ส่วนด้วย px ถ้าอยากรู้มุมอย่างเดียวล่ะก็ทำให้อยู่ในรูปของ Arc ์คเซตาเท่ากับ Arc ์คแทนนะครับย้ำว่าเทคนิคแบบนี้เราจะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกระบบพิกัด นะครับในการกําหนดนิยามเบื้องต้นก่อนที่เราจะคํานวณเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบพิกัดแบบคาร์ทีเซียนเองระบบพิกัดแบบเชิงพั่วทรงกระบอกหรือว่าทรงกลม,มนะครับในการหาข้อมูลพื้นฐานแบบนี้อ่ะโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็มาคิดต่อหลังจากที่เราระบุตําแหน่งได้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราระบุตําแหน่งได้เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ตำแหน่งตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยปุ๊บนั่นหมายความว่ามันเกิดการเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วเราจะคำนวณมันยังไงดีเราก,ก็ก็ต้องคำนวณน,นะเนาะสักครู่นะครับผมไม่สามารถใช้พื้นที่กระดานได้คุ้มค่าเหมือนกับอาจารย์พงษ์สพัฒน์ะ ใช่ครับผมไม่สามารถเขียนข้างบนได้ผมเขียนได้แค่นี้โอเคเมื่อการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้แกน y แกน x สมมติว่าตอนแรกครับมันอยู่ที่ตำแหน่งจุด p 1 p 1มีค่าเป็น x 1 y 1ต่อมามันมีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นจุด x อ่เป็นจุด p 2ครับให้อยู่ที่ตำแหน่ง x 2 y 2ครับเพราะนั้นเราก็เขียนบอกว่าตอนแรกนั้นเวกเตอร์ ชี้ตำแหน่งเวกเตอร์บอกตำแหน่งนั้นมันอยู่ที่แบบนี้ปึง้งให้เป็นเวกเตอร์ตัว r เล็ก1แล้วกันนะครับต่อมาเมื่อเวลาเปลี่ยนไปมันมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับอยู่ที่ตำแหน่ง r 2แบบนี้นั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนไปได้ระยะเท่ากับเท่าไหร่ครับระยะกระจัดที่มันเกิดขึ้นเราก็บอกว่านี่ไงระยะกระจัดที่มันเกิดขึ้นเท่ากับตัวนี้ ถูกต้องไหมครับอาจารย์ให้สัญลักษณ์มันเป็นตัว R ก็แล้วกันเนาะเมื่อเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะพบว่าเฮ้ยรูปมันคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนสมัยตอนม4เลยบวกลบเวกเตอร์แบบปกติถูกต้องไหมครับการบวกเวกเตอร์การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูปอันนี้อะไรบวกอะไรได้เท่ากับเท่าไหรอะไรครับคาตอบก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเ <c oughs> พราะเราสังเกตดูเนะาะก็คือ เวกเตอร์ ector, หัวต่อหางอาหารต่อหัวถูกต้องไหมครับเราก็จะเขียนได้ว่าเป็น R1 บวกกับ R เพราะมันวิ่งตามกันเห็นไหมครับแล้วเวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์ที่ลากเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเนาะเพราะนั้นจะได้เท่ากับ R2 ครับเราก็สามารถย้ายข้างสมการได้เราอยากรู้ว่า R เท่ากับเท่าไหร่เราก็ปึ้งเท่ากับ R2 ลบกับ R1 แบบนี้เนาะเมื่อแล้ว r 2ลบ r 1มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราก็บอกว่าในเมื่อ r นั้น r 2มันเขียนได้ว่าเป็นเอ่อเป็น x 2 i บวกกับ y 2 j นะครับเป็นเวกเตอร์แบบระบบพิกัดแบบคาร์ทีเซียนเนาะ ลบกับ x 1 i บวกกับ y 1 j ทีนี้พวกเราจะสังเกตว่าเรามีตัวแปรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาครับคือคำว่า i กับ j i กับ j คืออะไร i กับ j คือเวกเตอร์1หน่วยครับคือเวกเตอร์หหน่วยตรงนี้สำคัญครับตรงนี้โคตรสำคัญเลยที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ กับมันเนาะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือเวกเตอร์ที่เอาไว้บอกทิศทางครับแต่เมื่อเราเอาเวกเตอร์ตัวนี้ไปกระทํากับขนาดของเวกเตอร์ขนาดแล้วมันจะทําให้ขนาดของตัวนั้นไม่เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าตรงนี้อาจารย์รู้เลยว่ามันมีขนาดเท่ากับ3หน่วยไอหัวลูกศรเนี้ยแต่อยากจะบอกให้มันอยู่ในแนวแกน X อะครับอาจารย์ก็บอกว่ามันคือ 3i เวกเตอร์ 3i ไเมื่อเอาไปคูณแล้วสามารถระบุทิศได้ทันทีว่าบอกทิศได้ทันทีว่ามันไปในแนวแกน X นะแต่ว่าขนาดของตัวเวกเตอร์จะไม่เปลี่ยนมันจะมีค่าเท่ากับ3เหมือนเดิมเนาะทีนี้ปัญหาก็คือส่วนใหญ่แล้วเราไม่ทราบครับว่าการหาเวกเตอร์หน่วยนั้นมันหามาได้จากไหนแล้วเราวิเคราะห์จากอะไรจึงทําให้เมื่อเราวิเคราะห์ในระบบพิกัดต่อๆไปเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เนาะ การหาเวกเตอร์หน่วยครับเราจะหาจากการเปลี่ยนแปลงครับหมายความว่ายัางไงเราต้องการทราบว่าไอเวกเตอร์ r ตัวเนี้ยมันกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางแบบไหนเทียบกับแกนอะไรสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าในแกนเวกเตอร์ i ตัวนี้นะครับก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่อยู่ในแนวแกน x ส่วนตัว J ตัวนี้คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่อยู่ในแนวแกน y เนาะเพราะนั้น I เรากาลังระบุว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x ถูกต้องไหมครับมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x เท่านั้นเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันก็คือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอร์ซึ่งอาจารย์พงศพัฒน์บอกไปแล้วว่าการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงมันคือการดิฟถูกต้องไหมครับดิฟเทียบกับอะไรดิฟเทียบกับแกนที่เราบอกว่ามันกําลังเปลี่ยนนั่นแหละก็ดิฟเทียบ x ครับหารด้วย ขนาดของตัวมันเองครับเพื่อให้มันได้ขนาดออกมาเท่ากับ1จะได้เป็นเวกเตอร์หนึงหน่วยส่วน J ก็เช่นเดียวกันครับ J ก็เช่นเดียวกันก็คือว่าเราจะเอาเวกเตอร์ R หารกับขนาดของแกนที่เรากำลังระบุว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปบอกว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปในแนวแกน Y เนาะสำหรับ J ก็หารด้วย Y ครับหารด้วย ขนาดของตัวมันเองแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเรากำลังจะพิจารณาในระบบพิกัดแบบไหนก็ตามนี่คือนิยามของการหาเวกเตอร์หน่วยครับดูว่าเวกเตอร์ของเรานั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแกนที่เราสนใจมากน้อยแค่ไหนโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เราทราบนิยามมาแล้วเรียบร้อยเราก็เขียนออกมาครับมาต่อเนื่องนิดนึง ตรงนี้เราก็กระจายการลบเข้าไปเนาะบวกกับ y 2j ลบกับ x 1i ลบกับ y 1j i กับ i จับไว้ด้วยการดึงตัวร่วมเพราะฉะนั้นขอญาตสรุปเลยว่าเป็น r มีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1i นะครับบวกกับ y 2ลบกับ y 1j ทุกคนครับสิ่งที่อาจารย์ได้มาในสมการนี้เป็นสมการที่4ของอาจารย์เนาะเป็นสมการที่4อาจารย์ต้องการบอกว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนครับทุกคนอย่าลืมนะเมื่อกี้อาจารย์ตั้งต้นด้วยคําว่าตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปเป็นเดลต้าทีก็คือเท่ากับทีสองลบทีหนึ่งครับถ้าเกิดอาจารย์กําหนดให้ว่าตรงนี้มันเริ่มต้นที่เวลาเท่ากับทีหนึ่งตรงนี้เริ่มต้นที่เวลาเท่ากับทีสอง นั่นหมายความว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะเรียบร้อยและนั่นหมายความว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ x นั้นเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันกับ y y ก็เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยน x กับ y มันเปลี่ยนตามไปด้วยเนาะเพราะนั้นเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถดึงสมการที่4ี่มาเขียนใหม่ในรูปแบบสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันเนาะ ว่าเป็น r t เท่ากับ x t i บวกกับ y t j แบบนี้ขออนญาตเขียนสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับให้เป็นสมก,การที่5ครับ <laughs> ผมพยายามจะแรปให้มันเร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นงานจัดงานแต่งที่ผมไม่ได้บอกใครเลยแต่ทุกคนทราบแต่ผมบอกอาจารย์บุรินนะผมโทรไปขอพอรกับอาจารย์บุรินนะ <c oughs> ครับผมทีนี้เมื่อเราทราบแบบนี้ปุ๊บครับเราก็มาดูกันก่อนนิดนึงว่าเมื่อเราระบุตำแหน่งได้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้แล้วเราก็เกิดอาการโรคจิตนิดๆว่าเราจําเป็นจะต้องแข่งขันกันเมื่อแข่งขันกันปุ๊บว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วใครจะใช้เวลามากน้อยกว่าการพูดง่ายคือเราต้องการหาว่าความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหาความเร็วได้จาก V เท่ากับบ r อาถูกต้องไหมครับโดยที่ R นั้นเราดึงมาจากสมการที่5ได้เลยเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าเป็น X i ขออนุญาตไม่เขียนวงเล็บตัว T นะครับเพราะเราตอนนี้เราทราบแล้วว่ามันเป็นฟงังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาเนาะ บวกกับ yj ตรงนี้เราใช้กฎของการบวกนะครับของตัวดิฟมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราสามารถกระจายตัวดิฟนี้เข้าไปในวงเล็บอาจารย์ใช้คำว่าคล้ายๆนะเพราะฉะนั้นบวกกับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดิฟผลคูณครับเพราะตรงนี้ x กับ i มันคูณกันอยู่เนาะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแต่พอพวกเราดิฟออกมาปุ๊บมันจะคล้ายๆกับว่าเราสามารถดึง i ออกมาได้โดยที่มันจะเหลือเป็นตัวนี้ดิฟ x เทียบกับ T นะครับเช่นเดียวกันกับตัว J มันจะคล้ายๆกับว่าเราสามารถดึง j ออกมาได้เนาะเสร็จปุ๊บเราทราบแล้วว่า x นั้นมันเป็นตัวแปร ที่ขึ้นอยู่กับเวลาอยู่แล้วเราก็กำหนดสัญลักษณ์ให้กับเขาใหม่นะครับก็เป็น x. i บวกกับ y. j ใช่ครับก็คือถ้าเกิดกระจายออกมาก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า ส่วนตัวนี้มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็นศูนย์เนาะแบบที่ท่านอาจารย์บุรินบอกนะครับเพราะนั้นก็ได้มาเป็นตัวนี้เนาะเพราะว่าการดิฟคือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนก็คือเป็นศูนย์นั่นแหละนะครับโอเคตรงนี้เหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่เราหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับ สิ่งที่เรากําลังได้จากสมการที่6ก็คือว่าพวกเราลองสังเกตดูดีนะครับว่าตอนนี้เราแยกออกเป็น2แนวแกนแกน x เราระบุด,ด้วยตัว i แกน y เราระบุดที่ตัว j พวกเราสังเกตดูดีนะว่าเราไม่มีตัวแปร y มาปนอยู่ใน i เลยครับและเราไม่มีตัวแปร x มาปนอยู่ใน j เลยครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแนวแกน x กับแนวแกน y มันจะเป็น อิสระต่อกันแต่มันคือเหตุการณ์เดียวกันนะที่เป็นตัวอตัวนี้กำลังเล่นอยู่แต่เงาที่อยู่บนนี้กับบนนี้แล้วแต่เลยเงาตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแบบไหนก็ได้ทั้งสองอันนี้ทั้งสองเงานี้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวตัวละครหลักอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคต่อมาเมื่อเราทราบแบบนี้ปุ๊บเราก็มาต่อครับที่ตัวความเร่ง dv by dt ตรงนี้ขอญอาตสรุปไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันก็คือได้เท่ากับ x w. i บวกกับ y w j ได้เป็นสมการที่7นะครับเพราะว่าวิธีการดิฟนั้นท่านอาจารย์พงศพัฒก็ได้บอกพวกเราไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้ครับนี่คือพื้นฐานของระบบพิกัดแบบคาร์ทีเซียนเราก็จะมาดูต่อในระบบพิกัดต่อไปพวกเราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราใช้ i กับ j เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหลักๆของเราในโลปพิกัดแบบคาร์ทีเซียนเนาะเรากำลังบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปในแนวแกน x กับมันกําลังจะเปลี่ยนไปในแนวแกน y แต่ว่าหลายๆครั้งปรากฏการณที่มันเกิดขึ้นมาในธรรมชาตินั้นมันไม่ได้วิ่งไปในแนวแกน x กับมันไม่ได้วิ่งไปในแนวแกน y อย่างเดียวนะสิมันอาจจะวิ่งเป็นแบบหมุนวนมันอาจจะวิ่งเป็นวงกลมมันอาจจะวิ่งเป็นเกลียวหรืออย่างไร อะไรยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นการใช้ i j ในการพิจารณาถามว่าได้ไหมได้แต่มันอาจจะทําให้รูปแบบสมการในการพิจารณายากสักนิดหนึ่งเพราะฉนั้นเราก็เลยพยายามที่จะกําหนดรูปแบบระบบพิกัดขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันพิจารณาเหตุการณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มต้นจากระบบพิกัดแบบเชิงขั้วกันแล้วกันเนาะระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับ หรือว่าโ p o l a โ coordinate ระบบพิกัดแบบเชิงขั้วครับปกติที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนาะเราก็พยายามที่จะอ้างอิงจากองค์ความรู้เดิมที่เรามีเราก็จะอ้างอิงจาก x y เหมือนเดิมนี่แหละแกนที่มันเป็นฉากเหมือนเดิมเนาะเรากำหนดเหมือนเดิมครับว่าจุดที่เราสนใจนั้นให้เป็นจุด x กับ y เป็นจุด p นะครับที่อยู่ตำแหน่ง x กับ y มีเวกเตอร์หนึ่งตัวเหมือนเดิมครับมีเวกเตอร์หนึ่งตัวเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ อาจารย์ต้องการเล่นแบบนี้แล้วอาจารย์ไม่ต้องการให้มันเคลื่อนที่ไปหรือไป,ไปในแนวแกน x หรือในแนวแกน y อาจารย์ต้องการเล่นแบบว่าให้มันยืดออกกลับให้มันหมุนมันอาจจะหมุนแบบนี้ก็ได้แล้วยืดออกแบบนี้ก็ได้แบบนี้ครับหมุนแบบไหนก็ได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังจะต้องการพิจารณามันก็คืออาจารย์ต้องการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมันนั้นใน2รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงไปในแนวนี้ถูกต้องไหมครับก็คือความยาวของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้โอเคไหมครับเพราะนั้นอาจารย์ให้เวกเตอร์หน่วยตัวนี้เป็นตัวที่บอกอาการเปลี่ยนแปลงเทียบกับความยาวของเวกเตอร์ R ครับจำไว้ก่อนเนาะอีกอันนึงครับก็คือ เทียบการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือเมื่อมันหมุนวนถูกต้องไหมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับมุมครับเมื่อมุมตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงกําหนดให้เป็นมุมเซตาแล้วกันเมื่อมุมตรงนี้ค่อยเปลี่ยนไปนิดหนึง่งทีละนิดทีละนิดเราจะเหมือนกับว่ามันค่อยๆไปในแนวแกนนี้ถูกต้องไหมครับทีละนิดทีละนิดเหมือนแบบเนี้ยทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีละนิดไปเรื่อยเนาะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์ให้เป็นสัญลักษณ์ตัวแปร L ครับเวกเตอร์หน่วย L เพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ที่อยู่ในหนังสือของท่านอาจารย์พิเชษนะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเราไปอ่านหนังสือเล่มอื่นก็ให้ดูตามนิยามตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่งเขาอาจจะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะทีนี้ครับเมื่อเราทราบแบบนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าอาศัยเมื่อเราทราบแบบนี้สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําเสมอ เมื่อเราไปศึกษาระบบพิกัดอื่นก็คือหาความสัมพันธ์ของไอตัวใหม่นะครับเทียบกับแกนเดิมเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญนะครับหาความสัมพันธ์หาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของมันจะเป็นยังไงล่ะเราก็บอกง่ายๆครับนี่ไง x ก็เท่ากับ r c o s ีาตาซึ่งเมื่อกี้เราได้ทำการพิสูจน์ไปแล้วเนาะกับ y เท่ากับ r s i n เซตครับตรงนี้ให้เป็นสมการที่8กับสมการที่9ครับ8กับ9หลังจากนั้นครับเราก็บอกว่าจากการระบุตำแหน่งเวกเตอร์ในระบบพิกัดแบบคาร์ทิเซียนเราบอกว่า r เท่ากับ x i บวก y j ครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นระบบพิกัดแบบคาร์ทิเซียน แต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบมัน x บอกว่ามันเท่ากับ r c o s เซตาไปแล้ว y มันเท่ากับ r s i n เซตไปแล้วเราก็จัดไปเลยครับแทนค่างลงไปเลยครับก็จะได้ว่าเป็น r c o s เซตา i บวกกับ r s i n เซต j แบบนี้เนาะให้เป็นสมการที่10นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการเขียน รูปแบบตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เปลี่ยนยังไม่หมดทำไมยังไม่หมดละ่ะเพราะมันยังติด i กับ j อยู่ถ้ายังมี i กับ j นั่นหมายความว่าเรากำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแบบไปในแนวแกน x กลับไปในแนวแกน y เราไม่ได้พิจารณาแบบยืดหดยืดหดแล้วก็หมุนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเปลี่ยนไอเจตัวเนี้ยให้มันอยู่ในรูปของ n กับ L จากไหนล่ะจากนิยามที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ไงครับถ้าเกิดเป็นกรณีของ n n นั่นหมายความว่าเรากำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมันเทียบกับ r ถูกต้องไหมครับยืดออกหดเข้ายืดออกหดเข้าเราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเทียบกับ r เพราะฉะนั้นแล้วก็หารด้วยขนาดของตัวมันเองปึ๊บแบบนี้ตัวนี้ดิฟได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวบนเราก็จับมันมาดิฟเลยครับ ตัวนี้ดิฟเทียบ R ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยดิฟเทียบ R R าก็จะหายไปถูกต้องไหมครับพวกเราลองไปดิฟดูแล้วกันนะไม่ยากนะครับถ้าเกิดดิฟเทียบ R ปุ๊บเราจะถือว่าเซต้านั้นเป็นค่าคงที่เนาะเพราะเราคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับรัศมีเราจะถือว่าตัวมุมเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นค่าคงที่ก็จะได้ว่าเป็น c o s เซต้าไอบวกกับ sin ์เซต้าเจปุ๊บ หาด้วยขนาดของตัวมันเองขนาดของตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาขนาดครับก็คือเอาสัมิะสิท,ที่อยู่หน้า i ยกกําลังสองบวกกับสัมระสิทธ์ที่อยู่หน้า j ยกกําลังสองครับแล้วก็ใส่สแควรูทไปซะนี่คือวิธีการหาขนาดนะครับต่อมาซายกำลังสองบวกคอกำลังสองโอ้โหกระจอกเมื่อกี้เจอไปแล้วเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเมื่อ1เจอสแควรูทยังไงก็ได้เป็น1ถูกต้องไหม เพราะนั้นนั่นหมายความว่า n นั้น n เวกเตอร์หน่วย n มีค่าเท่ากับ cos ์เซตบวกกับ sin θ เซตทีนี้ครับเมื่อเราได้ตัว n ปุ๊บเราก็มาต่อที่ตัว l l ก็ลักษณะเดียวกันเลยครับทุกคนครับเราต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ r เทียบกับอะไรครับ l ตอนนี้ตอบให้ชื่นใจนิดนึงเรากำลังเปลี่ยน l เทียบกับอะไรฮะ มุมหรือว่าความยาวครับมุมหรือความยาวนะถ้าเกิดความยาวจะต้องเป็น e n อถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ l ครับเรากําลังเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรเรากำลังเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนมุมเนาะนั่นหมายความว่าตรงนี้เราก็คือดิฟ R เทียบกับมุมครับซึ่งมุมของเราคือเซตาโอเคเนาะปึ๊บหารด้วยขนาดของตัวมันเองครับ ซึ่งตรงนี้พวกเราลองไปดิฟดูกันแล้วกันนะครับคำตอบมันจะออกมาได้เท่ากับลบ s ซ n กกำลังสองตรงนี้นะครับลบไม,ไม,ไม,ไม่มีกำลังสองลบ s ซ n ์เซต I, บวกกับ cos เซตา J. ให้สมก,การนี้เป็นสมก,การที่11ครับตรงนี้ให้เป็นสมก,การที่12ทุกคนสังเกตดูดีๆเนาะ สมการนี้ที่10มีความคล้ายกับสมการที่11ไหมครับคล้ายไหมเกมจับผิดคล้ายไหมครับ10กับ11คล้ายไหมครับคล้ายมากแตกต่างกันอยู่ที่จุดเดียวก็คืออันนี้มี R2 ตัวถูกต้องไหมครับเราก็ทำได้ง่ายๆครับว่าจากสมการ10 เราก็จะได้ว่าเป็น r t ดึง r ออกครับ r เป็นตัวร่วมดึงออกได้เราก็จะได้เป็น cos i บวกกับ s i n j แบบนี้ซึ่ง cos เ i บวก s i n θ j มันก็คือสมการที่11เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน r ในระบบพิกัดแบบเชิงคัวได้ครับเท่ากับ r n แบบนี้เนาะให้เป็นสมการที่13 จากยาวๆแบบนี้เขียนได้สั้นๆแบบนี้เลยนี่คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งในระบบพิกัดแบบเชิงค้วนะครับเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะทำสเต็ปเดิมเลยครับทุกคนครับระบุตำแหน่งได้แล้วเราก็ต้องหาความเร็วต่อหาความเร็วต่อเพราะฉะนั้น V เท่ากับ dr by dt ในเมื่อ R มันเขียนสั้นๆได้แบบนั้นแล้วดูสวยงามเราก็จัดต่อเลยครับ R มันคือ R N แบบนี้เนาะอานี่คือดิฟผลคูณแบบปกติก็คือหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้านะครับพวกเราสังเกตตรงนี้ดูให้ดีๆนิดนึงก่อนที่เราจะทำการดิฟตรงนี้นะก็คือว่า R เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาถูกต้องไหมครับ r เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาอยู่แล้วแต่ n นะครับ n มันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมุมม,มันเปลี่ยนถูกต้องไหมเซต้ามันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้ว่า n นั้นเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเซต้าแต่เพอเอิญว่าเมื่อเซต้ตามันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเวลามันเปลี่ยนถูกต้องไหมครับ มันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นการดิฟตัวนี้หลายคนนักศึกษาบางครั้งก็ทำให้อาจารย์ช็อกมาแล้วด้วยการเขียนบอกว่าอ๋อมันดิฟเทียบกับเวลามันดิฟเทียบกับเวลาอาจารย์บอกว่ามันต้องเป็นตัวดอทเด็กบางคนก็เขียนแบบนี้มาเลยครับปึ้มโอ้ oh my god แบบนี้ไม่ได้นะย้ำนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเซตาแล้วก็เซตามันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาอีกทีหนึงเนาะเพราะฉนั้นในกรณีนี้เราจําเป็นจะต้องใช้กฎลูกโซ่นะครับหรือหรือถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันในอีกแนวหนึง่งก็คือว่าก็คือเราจะต้องเอา1เข้าไปคูณก็ได้ครับเอา1เข้าไปคูณเนานะส่วนตัว อตัวหลังตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาอยู่แล้วก็ทำให้เปอยู่รูปของ R. ได้นะครับทีนี้ให้ลองสังเกตตัวนี้ให้ดีๆครับเึ๊บเึ๊บเบอาจารย์จับคู่ตัวนี้มันก็จะได้เป็นเซตาดอเพราะว่าเซตาเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาอยู่แล้วนี่มันสามารถดิฟเทียบกับเวลาได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะน่าเป็น R าเซตาดอครับแล้วก็ dn/ d บเซตาบวกกับ R ดอ เวกเตอร์หน่วย n ตรงนี้ครับทุกคนครับเป็นปัญหาเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เราก็ไปต่อเลยครับว่าตัวนี้นะเราต้องทำแยกออกมาเท่ากับ n มันคือตัวนู้นดิฟคอ s i สไอคอเบวกกับ sin เซต j ป๊บ กระจายการดิฟเข้าไปก็จะได้เป็นดิฟ c o s เซตาา้าไบวกกับดิฟเทียบเซต้าของ s i n ์เซต้าเจดิฟคอสได้เท่ากับลบไซน์จำได้ไหมครับลบไซน์เซตาา้าไตรงนี้นะบวกกับดิฟ s i น์ได้เท่ากับ c o s เซต้าเความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับไอตัวนี้เหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนสมการที่เท่าไหร่ครับ เหมือน L เลยไหมเหมือน L ในสมก,การที่12เลยไหมครับเหมือนเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ได้เท่ากับ L นั่นแหละเวกเตอร์หน่วย L เพราะฉนั้นเราก็จะได้ครับว่าตรงนี้ r เซต้าดอทเวกเตอร์หน่วยแบวกกับ r n เราได้แล้วครับ v แบบนี้แต่ขออนุญ,ญาตเขียนใหม่เขียนสลับตำแหน่งกันเท่านั้นแหละสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกพวกเราก็คือว่า ในกรณีนี้เราดูนะครับว่าตอนนี้เราสามารถบอกได้แล้วว่าในการที่มันกำลังหมุนวนในกรณีที่มันมีการยืดออกของแขนหดเข้าของแขนเนี้ยในการยืดออกหดเข้าของแขนนั้นจะมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่มีความเร็วเท่ากับเท่านี้ครับซึ่งเราจะบอกว่าความเร็วในแนวแกนนี้เราเรียกว่า vr เป็นความเร็วในแกนร,รัศมีนะครับความเร็วในแนวแกนรัศมีส่วนตรงนี้ครับ เราจะเรียกมันชื่อว่าเป็นความเร็วเชิงมุมเป็นความเร็วในการเปลี่ยนมุมเนาะในกรณีที่มันอาจจะหมุนวนหรือว่าจะหมุนเป็นเกลียวยังไงก็ได้นะครับเป็น V, เซตาโอเคเนาะต่อไปครับในกรณีของ A เราก็จะทำคล้ายๆกันครับก็คือดิ p V เทียบกับ T ซึ่งอยากให้พวกเราลองไปทำเองดูนะครับคำตอบมีอยู่แล้วครับ ผมเชิญครับหมบายว่า v ีเซตเนี่ยเท่ากับโอ Omega R, เมกาาเหล็กจะได้ย้อนกลับไปดูเ oh. ทียบกับสมัยมปลายได้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้คุณคุ้นระลึกชาติแต่ปางก่อนได้ไหมว่า v ีเซตเนี่ยที่อาจารย์สายศอนเนี่ยมันคือโอเมกาาที่พวกเราเรียนกันตอนเราสมัยเราเด็กๆตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะวีเท่ากับโอเมกาารในการมันคือเวเซต้าการเคลื่อ v eta, นอ <c oughs> ที่ <V> แบบหมุน มันคือ v ีเซต้านั่นเองแต่ว่าตอนที่เราเรียนมัธยมปลายเขาไม่ได้ห้อยเซต้าให้เราไงแต่ตอนนี้เราเรียนเยอะกว่าเดิมใช่ไหมสองแกนและอันนั้นก็จะเป็น v ีห้อยห้อยเซต้าวห้อยเซต้าแล้วก็โอเมกาเท่ากับเอ่เอนั่นแหละฉะนั้นไอ้ทนนีพวกน้องเคยเรียนมาปัจจุบันมันคือสิ่งแบบที่อาจารย์ก็สอนนะครับมันยากกว่าเดิมเพราะว่าเรากําลังสนใจว่าอ่ามันไม่คงที่ไง แต่ก่อนอาเป็นคงที่หมุนธรรมดานะมเลยเผื่อเผื่อจะงงจริงๆมันคือเรื่องเดิมนั่นแหละฮะแต่ว่ามันใหญ่กว่าเดิมเก okay, ขอโทษนะต่อได้เลยครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเป็นของความเร่งเช่นเดียวกันครับเราอยากรู้ว่าความเร่งในการยืดออกหดเข้ายืดออกหดเข้าเท่ากับเท่าไหร่พวกเราก็สามารถ พิสูจน์ดูได้ด้วยกระบวนการแบบนี้เลยนะครับด้วยกระบวนการแบบนี้เลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยลองทําดูเองได้นะครับไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่าความเร่งในแนวแกนรัศมีนะครับส่วนในตัวนี้เราจะเรียกว่าความเร่งเชิงมุมเนาะความเร่งเชิงมุมซึ่งหลายๆครั้งถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบที่ที่ท่านอาจารย์มูลินพยายามจะเชื่อมโยงให้พวกเราเห็นนะครับก็คืออา่า ความเร่งในตอนมปลายแอลฟาใช่ไหมครับแอลฟาอารแบบนี้เนาะก็คือตัวนี้ครับแอลฟาก็คือตัวเซตาดับเบิลดอทนั่นเองแต่ว่ามันจะเป็นกรณีที่แขนนั้นของเวกเตอร์นั้นมันจะไม่เปลี่ยนความยาวเมื่อแขนเวกเตอร์ไม่เปลี่ยนความยาวปุ๊บตัวดิฟอตัวนี้มันก็จะเท่ากับ0นจึงทำให้พจน์นี้หายไปนะครับ พจนี้หายไป,ไป <laughs> โอเคภูมิใจไหมภูมิใจไหม <laughs> โอเคครับตัวในส่วนนั้นก็พวกเราสามารถ ใช้เทคนิคแบบนี้กระบวนการแบบนี้นะครับได้กับทั้งระบบพิกัดแบบ3มิติก็ได้นะครับซึ่งเป็นระบบพิกัดแบบทรงกระบอกแล้วก็ทรงกลมอาจารย์จะขออนุญาตที่จะเล่าให้กับพวกเราฟังในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์กันแล้วกันเนาะส่วนในส่วนของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเวกเตอร์ะระบุต,ตําแหน่งแล้วก็เวกเตอร์ที่เป็นความเร็วกับความเร่งพวกเราก็สามารถทําดูตัวเองได้นะครับระบบพิกัดแบบทรงกระบอกครับทรงกระบอก ทรงกระบอกก็จะเหมือนกับโรบพิกัดแบบเชิงขั้วเลยเพียงแต่แค่ว่าเราจะสมมุติว่าเรามีการหมุนวนอยู่บนระนาบสมมุติว่าเป็นกรณีบนโต๊ะนี้แล้วกันนะครับหมุนวนอยู่บนระนาบหมุนอยู่ดีๆหมุนอยู่ดีๆแล้วเราอยากดึงมันขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเกลียวขึ้นมาแบบนี้เป็นเกลียวขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาศัยว่าเรากําลังทํา3มิติอยู่และมีการหมุนวนเราเพิ่มมาแกนหนึ่งเนาะ xy Z เราหมุนวนอยู่แกนนี้เปิบเบๆๆแล้วเราก็ดึงมันขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหมุนวนตรงนี้ในระนาบแบบปกติเราก็อาศัยพื้นความรู้จากกรณีของระบบพิกัดแบบเชิงั้วและก็แค่เพิ่มความสูงไปเท่านั้นเองทีนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจครับที่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก็คือการระบ,บุเวกเตอร์หน่วยอีกนั่นแหละ ตรงนี้ถ้าเกิดอาจารย์ให้ความยาวของเวกเตอร์ตรงนี้นะครับมีความยาวเป็นโลนะทุกคนดูวิธีการจัดการกับการสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดีๆนะก็คือว่าถ้าเกิดอาจารย์บอกว่ามันมีการหมุนวนอยู่ด้านล่างนี้ถูกต้องไหมครับแล้วอาจารย์ดึงขึ้นเนาะอาจารย์จะทําเหมือนกับว่าอาจารย์พยายามที่จะโปรเจคชันไอ้ตัวเนี้ยให้มันมาเล่นดูบนระนาบตรงนี้ก่อนอีกรอบนึ่งนะครับ อาจารย์จะพยายามทําให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมาเล่นอยู่บนระน,นาบตัวนี้ก่อนโดยการฉายเงาพอฉายเงาปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บมาอยู่ในระนาบมีแล้วครับมาอยู่ในระนาบมีแล้วเนาะแล้วในระนาบนี้มันก็ทํามุมกับแนวแกน x เป็นมุมไฟความยาวเท่ากับโลเหมือนเดิมเนาะทีนี้เพื่อรองรับการยืดออกขดเข้ายืดออกขดเข้าครับอาจารย์ก็กําหนดให้มันเป็น ให้มันเหมือนกับสัญลักษณ์ของหนังสือของท่านอาจารย์พิเชษน,นะครับให้เป็นตัว n ครับแล้วก็ลองรับการหมุนก็ให้เป็นตัว m ครับส่วนในกรณีของการดึงขึ้นมันก็จะได้เป็นภาพแบบนี้ครับ n m แล้วก็การดึงขึ้นแบบนี้ครับก็คือ k เราก็จะได้ความสัมพันธ์มานะครับก็คือ x เท่ากับ อาร์โลคอไฟถูกต้องไหมครับ x เท่ากับโลคอไฟ y เท่ากับโลไซไฟส่วน z ก็เท่ากับ z นั่นแหละเพราะมันดึงให้มันสูงขึ้นไงครับดึงขึ้นไปสูง1เซนก็1เซนนั่นแหละ2เซนก็2เซนก็เท่ากันนั่นแหละนะครับโอเคตรงนี้พวกเราก็ไปต่อยอดเอากันแล้วกันนะเพราะนั้นเราก็จะได้ Rt เท่ากับโลคอ ไฟไอบวกกับโลไซไฟเจบวกกับ Zk แบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปหา V ต่อหา A ต่อนะครับง่ายๆแล้วต่อไปก็จะเป็นระบบพิกัดแบบทรงกลมครับระบบพิกัดแบบทรงกลมระบบพิกัดแบบทรงกลมนั้นเราก็จะทําขึ้นมาเพื่อรองรับกับการตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือการดูดาวหมุนแบบนี้ ใช่ไหมครับแล้วก็กําหนดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ตกนี่คือระบบพิกัดแบบทรงกลมหมุนในแนวนอนได้ครบ360องศานะครับการขึ้นและตกแบบนี้ก็สามารถกําหนดได้เนาะมันก็จะเป็นรูปแบบของทรงกลมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ครับปึ้งปึ้งเราจะกําหนดแบบไหนดี x y z x y z ในกรณีแบบนี้ครับเราก็บอกว่าเรามีแกน เวกเตอร์หน่วย r อยู่เวกเตอร์หน่วย r ซึ่งเวกเตอร์หน่วย r ตรงนี้ทํามุมกับแนวแกน z ตรงนี้นะครับเพื่อรองรับการการกวาดแบบนี้ครับขึ้นและตกแบบนี้ขึ้นและตกแบบนี้นะส่วนในกรณีแบบนี้ครับเราดึงมันลงมาเล่นบนระนาบ xy ครับดึงมันลงมาแบบนี้แล้วให้มันมีความยาวเป็น l ทำมุมกับแนวแกน x เป็นตัวนี้ครับ การดึงแบบนี้หรือการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้เด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจพวกเราดูดีนะตอนนี้อาจารย์ดึง R มันลงมาที่ระนาบนี้มันจะไม่เหมือนกับการดึงตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้ใกล้คอร์สไกลทรายตามหลักการเหมือนเดิมเนาะตัวนี้เราดึงลงมาให้มันอยู่ตรงนี้นครับเราดึงลงมาแต่ว่าด้านมันอยู่ไกลกับด้านทรายถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x นั้นเท่ากับโล โลไซเซต้าได้ดึงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงเข้าแกนนี้อีกทีหนึ่งดึงเข้าแกนนี้มันชิดกับอยู่กับตัวไฟ์ถูกต้องไหมครับใกล้ก็เป็นคอร์สเนาะคอร์สไฟครับส่วน y ก็เท่ากับดึงมาตรงนี้เหมือนเดิมโลไซเซต้าแล้วก็ดึงเข้าแกน Y นะครับก็ได้เป็นไซไฟส่วน z ก็คือเราดึงตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็ได้เป็นโล c อ s เซต้าได้ความสัมพันธ์แบบนี้ปุ๊บเราก็ไปหา R แล้วก็หา V แล้วก็หา A ต่อก็แล้วกันนะครับโอเคอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์อาลามด้วยนะครับขออีก5นาทีครับอาจารย์ครับเพราะว่า อาจารย์หญิงบอกว่าทั้งผมทั้งอาจารย์อาามนั้นสองคนแล้วรวมๆแล้วจะต้องเลิกห้าโมงครึ่งครับอาจารย์ครับได้ครับอ๋อครับอ๋อโอเคครับได้ครับได้ครับได้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ โอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับพอดีเลยครับท <im> ุกคนเพราะว่าเราจะมีช่วงติวเตอร์ใช่ไหมถ้าเกิดช่วงติวเตอร์เนี่ยแล้วถ้าเกิดไทยทำตรงนี้ไม่ได้ก็ถามติวเตอร์ประจำชั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวรายชื่อของติวของแต่ละคนว่าจะได้ไปอยู่กลุ่มไหน เดี๋ยวจะประกาศออกมานะครับจะมีกลุ่มติวอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันเนาะแต่ละคนจะถูกแยกออกจากกันเลยนะครับจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันเทพสตรี3ามคนก็อยู่3กลุ่มเลยคนละกลุ่มอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะแจ,แจกแจงรายชื่อให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนครับเมื่อเช้านี้เราได้พูดถึงสมบัติบางประการโดยเริ่มต้นจากเรามีธรรมชาติอยู่ แล้วเราก็อยากจะศึกษาพฤติกรรมของเขาเราก็เลยบอกว่าไอพฤติกรรมของเขาเนี่ยทำให้มันอยู่ในรูปของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเช่นมวลมีมวลเช่นมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีระยะเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลามันมีความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับความเร็วเทียบกับเวลาเราเรียกมันว่าความเร่งเหล่านี้อย่าลืมนะครับว่ามันไม่มีตัวตนเลยนะมันไม่มีตัวตนเราจับ หรือว่าสร้างตัวแปรเหล่านี้ขึ้นมาทีนี้มันมีตัวแปรอยู่ชนิดหนึ่งครับที่เราพบว่าวัตถุทุกชนิดนั้นมันมันมีครับเช่นโมเมนตัม um. วัตถุทุกชนิดในเบื้องต้นในเชิงกลศาสตร์คลาสสิกนะครับมีมวลเนาะแล้วมวลนั้นมันเคลื่อนที่มันมีความเร็วนั่นหมายความว่ามวลกับความเร็วเราสามารถนํามาคูณกันกลายเป็นสมบัติอีกตัวหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสมบัติของ อนุภาคได้เราจะเรียกมันว่าโมเมนตัมทีนี้เมื่อเชา้านี้ท่านอาจารย์พงศพัฒได้แจ้งไปแล้วว่าโมเมนตัมนั้นถ้าเกิดเราพูดกันให้ดีๆว่าเมื่อโมเมนตัมวัตถุนั้นมันเคลื่อนที่และความเร็วมันเปลี่ยนพูด,ดง่ายๆคือโมเมนตัมมันเปลี่ยนจะทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิยามของกฎข,ข้อที่2ของนิวตันเกิดขึ้นก็คือ DP/ dt เท่ากับ f ถูกต้องไหมครับได้เป็นแรง แบบนี้ออกมาดิฟไปดิฟมาได้เป็นซิกมา F อฟกับ m อนาะซึ่งตรงนี้พวกเราสามารถดิฟดูได้ง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ครับอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ทําให้มันเป็นแบบนี้ย้ําว่าเมื่อเชา้านี้ท่านอาจารย์บุลินแจ้งไปแล้วนะครับว่า P เท่ากับ MV นั้น MV เท่ามันคือรูปหนึ่งของโมเมนตัมเท่านั้น โมเมนตัม um ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในรูปของ m คูณกับ v นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่สับเซตของโมเมนตัมเท่านั้นเนาะเป็นรูปหนึ่งในกลศาสตร์คลาสสิกนะครับทีนี้อาจารย์ต้องการทําการอินทิเกรตมันครับอาจารย์ก็ย้ายข้าง dt ขึ้นไปเนาะซึ่งอาจารย์ยังไม่รู้เลยนะว่าแ,แรงตัวนี้มันเป็นแรงที่เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตําแหน่งความเร็วหรือว่าเวลากันแน่เพราะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะจัดรูปกับมันได้เนาะก็เป็น mv เท่ากับ f dt นะครับ m ในกรณีนี้เราถือว่าเป็นค่าคงที่นะครับมวลจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนาะณนะนะเวลาใดณเวลาหนึ่งเราสามารถดึงออกนอกอินดิเกตดึงออกนอกดิฟได้นะครับปึ๊บในทุกๆก,การคำนวณทุกบรรทัดของเรานะครับมันจะมีความหมายของมันอยู่เนาะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการดึงออกกันอะไรพวกนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีเหตุผลในการรองรับของมันอยู่นะครับเพราะนั้นเราเทคอินดิเกตเข้าไปทั้งสองข้าง เท่ากับ F อ่ะทษทีครับอ่ะได้ถูกได้ได้ได้ dt ทีเทค n t e g r เก e เข้าไปทั้งสองข้างเนาะ M ดึงออกาข,ข้างนอกนะครับใส่เงื่อนไขขอบเขตไปครับทุกคนครับณนะเวลาตอนเริ่มต้นอาจารย์ให้เริ่มต้นเป็น T1 กำหนดให้ว่าตอนเวลาเริ่มต้นนั้นให้วัตถุมีความเร็วเริ่มต้นเป็น v 1ก็แล้วกันที่เวลา t 2ครับกำหนดให้ความเร็วมีความเร็วเป็น v 2ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทำการอินทิเกรตมาปุ๊บอินทิเกรตเจอดิฟหายไปถูกต้องไหมครับเราก็จะได้ว่าเป็น m วงเล็บ v v 1 v 2เนาะอินทิเกรตตัวเนี้ยอินทิเกรตเจอดิฟหายไปได้เป็นตัว v ตัวเดียวนะครับเท่ากับฝั่งนี้ T1 จนถึง T2 f dt อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าตอนนี้เราไม่ทราบหรอกว่า f ของเรานั้นมันอยู่ในรูปไหนมันอาจจะเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาก็ได้ตำแหน่งก็ได้ความเร็วก็ได้เพราะนั้นเรายังไม่สามารถอินทิเกรตมันได้นะครับก็เลยติดแบบนี้เอาไว้ก่อนเนาะอันนี้เราก็ใช้หลักการบนแทนลบด้วยล่างแทนแบบปกตินะครับเราก็จะได้ว่าเป็น m v 2ลบกับ v 1เท่ากับอินทิเกต t 1 t 2 f d t กระจายเข้าไปครับจะได้เป็น m v 2ลบกับ m v 1เท่ากับอินทิเกรตทีหถึง t ีสองตัวนี้อาจารย์กำหนดให้เป็นสมก,การที่เท่าไหร่แล้วอะที่เท่าไหร่แล้ะครับเร็วสิเร็วสิวสิบสามขอบคุณครับเริ่มทุนสิบสิบสี่นะครับอ่ะสิบสี่กดดันไหม ่ะโอเคครับทุกคนครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันคือนิยามของโมเมนตัมถูกต้องไหมครับโมเมนตัมเท่ากับอินทิเกรตแรงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเล็กๆเนาะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเล็กๆนะครับแล้วก็เอาแต่ละช่วงเวลานั้นมาบวก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 รวมรวกันก็คือการอินทิเกรตได้แหละตั้งแต่เวลาทีนจนถึงทีงนะครับและอาจารย์พงษพัฒนก็ได้บอกต่อไปว่าและ t 2ลบ T1 เท่ากับเสนอส่วน2 m v 2ยกกำลังสองลบเสนอส่วน2 m v 1ยกกำลังสองตรงนี้พวกเราก็สามารถแก้สมก,การได้ง่ายๆเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเท่ากับอินดิเกต T1-T2 F.V F.V DT ให้เป็นสมก,การที่15ครับ แล้วก็สมการอีกสมการหนึ่งครับ t 2ลบ t 1เท่ากับอินทิเกรต r 1จนถึง r 2 f d r ให้เป็นสมการที่16ครับทุกคนครับจากสมการที่15ตรงนี้มาเป็นสมการที่16พอมีใครมองออกไปครับว่ามันเกิดจากอะไรมีวิธีการอะไรเอ่ย พอมองออกไม่เอ่ยพอมองออกไม่เอ่ย vdt อยู่ดีมันเปลี่ยนเป็น r ได้ไงวะอะไรประมาณนี้ vdt เปลี่ยน r เปลี่ยนกลายเป็น r ได้ไงครับพอมีใครทราบไหมครับก็จากนิยามของความเร็วเนาะก็คือจากตัวนี้นะครับ v เท่ากับ dr by dt พวกเราแค่ย้าย t ขึ้นไปเท่านั้นเอง พวกเราก็จะได้ว่าเป็น dr เท่ากับ vdt นี่ครับ vdt มันคือ dr มันก็เลยได้เป็นตัวล่างนะครับเมื่อเป็นตัวล่างปุ๊บพวกเราจะสังเกตว่ามันคลับคล้ายคลับคามากมากเลยก็คือการเอาแรงนั้นมาดอดกับระยะที่เปลี่ยนไปเล็กๆมันก็คือนิยามของงานนั่นเองใช่ไหมครับมันคือนิยามของงานนั่นเองเนาะเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะเรียกอาจจะเรียกมันได้ว่าเป็นงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใน2มิติหรือ3มิตินะครับนิยามของงานเท่ากับพลังงานจนที่เปลี่ยนไปตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันกับสมการที่14ในเรื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า อาจารย์สนใจว่าโมเมนตัมที่มันกำลังเกิดขึ้นการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปในแนวราบอย่างเดียวเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะว่าวัตถุนั้นเวลาที่มันเคลื่อนที่มันจะนำพาหรือมันจะแบกสมบัติของตัวมันก็คือโมเมนตัมในเบื้องต้นก็คือ m คูณกับ v เนี่ย ไปด้วยถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเป็นเชิงเส้นแต่ถ้าเกิดว่าการเคลื่อนที่ของมันนั้นมันไม่ได้เป็นแบบเชิงเส้นมันเป็นแบบเชิงมุมขึ้นมาแล้วครับมันกําลังหมุนหมุนอยู่หรือมันอาจกําลังจะโดนแรงบางแรงกระทํากับมันอยู่จึงทําให้มันหมุนนั้นนะ่ะมันจะต้องพิจารณาแบบไหนอย่างไรนะครับก็คือถ้าเกิดเรานิยามนิยามว่า l เท่ากับ r cross กับ p นะครับ r cross กับ p p ตัวนี้ก็คือโมเมนตัมเนาะส่วน r นั้นก็คือเวกเตอร์ r นะครับอาลัศมีอาเวกเตอร์ในหน้ากรัศมีนะครับซึ่งเราก็บอกว่ามันก็คือ cross กับ mv ใช่ไหม cross กับ mv แบบนี้ อย่าลืมไหครับว่าตอนนี้จุดประสงค์ของเราก็คือต้องการหาว่าถ้าเกิดมันหมุนวนนั้นมันจะเป็นยังไงเนาะเราก็ทำไปในในรูปแบบเดิมครับโมเมนตัม um. เราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อตัวนี้มันก็คือโมเมนตัมตัวหนึ่งนี่นาใช่ไหมครับแต่มันเป็นโมเมนตัมในกรณีที่มันหมุนวนมันก็น่าจะคล้ายๆกับตัวนี้สิถ้าเกิดเราดิฟเทียบกับเวลาแล้วมันก็ควรได้ออกมาเป็นแรงแต่มันก็ควรเป็นแรงที่ หมุนวนเหมือนเหมือนกันถูกต้องไหมครับเราก็ลองทําตามดูครับเราก็ลองเอาตัวเนี้ยมาดิฟเทียบกับเวลาดูเทียบกับแบบแบบนั้นเลยแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นดิฟแอเทียบกับเวลาเราก็ลองทําดูเมื่อ L มันเท่ากับตัวนี้เนาะ r คลกับ MV มันคือดิฟผลคูณครับเราก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเหมือนเดิมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือหน้า นะครับดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็กระทำโดยการที่ M นั้นถือว่าเป็นค่าของที่เราสามารถดึงออกมาข้างนอกได้นะครับ by dt บวกกับในกรณีนี้ R, d i ์ R เทียบกับเวลามันก็คือ V ถูกต้องไหมครับพวกเราทราบนิยามหรือจําจำนิยามของการค o อสได้ไหมครับการคลอสเวกเตอร์การคูณเวกเตอร cool ์มีอยู่2แบบก็คือดอทโปรดักต์กับ Cross product เนาะถ้าเกิดดอทโปรดักต์ก็คือเวกเตอร์คูนเวกเตอร์แล้วได้ออกมาเป็นสเกลาร ดอทโปรดักตแต่ถ้าเกิด cross product ก็คือเวกเตอร์คูณเวกเตอร์แล้วได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับ a เวกเตอร์ c t ดอทกับเวกเตอร์ b นิยามเบื้องต้นเลยก็คือเอาขนาดของ a คูณกับขนาดของเวกเตอร์ b cos สเซตาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของ cross product เวกเตอร์ a คูณกับเวกเตอร์ b ก็จะได้เป็น sinθ เซตาครับเพราะฉะนั้น เราตอนนี้เรากำลังพิจารณาในกรณีของการคลอสอยู่เนาะกรณีนี้นะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่ามีเคสไหนบ้างที่ a ค o s ส b แล้วจะทำให้เท่ากับ0ครับเคสที่1 a เป็น0เคสที่2 b เป็น0เคสที่3ก็คือเซต้าเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับ s i n ์ของมุมเท่าไหร่ถึงจะทำให้ s i n ์ตัวนี้เป็น0นย์ครับไซด์ คอส0เท่ากับ1ไซน์0เท่ากับ0เนาะเพราะนั้นเคสนี้ที่จะทำให้เป็น0น,นะครับก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ0 b เท่ากับ0แล้วก็เซต้านั้นก็เท่ากับ0องศาด้วยเพราะนั้นคำว่า0องศานั่นหมายความว่ามันวางตัวกันแบบไหนครับมันขนานกันหรือตั้งฉากกัน ขนานกันหรือตั้งฉากกันนะศูนย์องศาศูนยองศาหนาวใช่ไหมครับศูนย์องศาแสดงว่ามันขนานกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับ V v เวกเตอร์ v อันนี้ก็อยู่ในแนวแกนเดียวกันถูกต้องไหมแสดงว่ามันขนานกันเพราะนั้นคลอสกันปุ๊บมันก็ต้องได้เป็น0เนาะได้เป็น0นะครับ จึงทำให้เราเหลือแค่ตัวนี้ครับ R cross กับ m v by โทษทีครับ m dv by dt นี่คือ dl by dt ครับพวกเราสังเกตดูให้ดีๆนะอันนี้มันเหมือนกันไหมเนี่ยตัวเนี้ย กับตัวนี้มันเหมือนกันเนาะแต่เมื่อกี้เราแค่ดึง m ออกมาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ dl by dt เท่ากับ r cross กับ f ครับ r cross กับ f ก็คือเอา r มา cross กับ f จะได้เป็นโมเมนต u m ัมเชิงมุมครับเราจะเรียกตัว l นี้ว่าเป็นโมเมนต u m ัมเชิงมุมเนาะ หรือว่า Angular Momentum ก็ได้นะครับเราเรียกแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นผลจากการ Cross ตรงนี้นะครับเราให้เป็นสัญลักษณ์ตัวใหม่ว่า n หรือเราเรียกว่ามันว่าทอร์กก็ได้ครับ กลายเป็นสมการที่16 17 โอเคครับทุกคนครับหัวข้อสุดท้ายหลังจากที่เราทราบแล้วว่าระบบพิกัดมันมีกี่รูปแบบที่ใช้ในการอ้างอิงการเคลื่อนที่เนาะเราก็ควรเลือกระบบพิกัดนั้นให้เหมาะกับการคำนวณของเรามันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเราเลือกระบบพิกัดแบบคาทิเซียนกับทุกๆรูปแบบไม่ได้นะครับ จริงๆแล้วเราทำได้นะแต่แค่มันจะทำให้เราทำงานยากขึ้นเท่านั้นเองเราก็พยายามเลือกระบบพิกัดให้มันเหมาะกับการทำงานของเราหรือว่าการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่เนาะอันนี้พยายามเน้นย้ำนะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าในการเคลื่อนตัวของออดวงดาวที่เรามองดาวในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเรานิยมใช้ระบบพิกัดแบบทรงกลมเราไม่สามารถใช้ระบบพิกัดแบบคาร์ทีเซียนได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ เราสามารถทำได้แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะพิจารณาแล้วทำให้การตีรูปแบบสมการมันดูยากกว่าเดิมเท่านั้นเองเนาะเราต้องการทำให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายครับการกวาดแก่งแบบฮาร์โมนิกใน2และ3มิตินะครับการแก่วงแบบฮาร์โมนิกครับ อีกสิบนาทีพี่อีกสิบนาทีพี่เกาหลีเลยโดนอัดหนักต <am> ั้งแต่วันแรกเลยพี่น่าสงสารเด็กอยู่นะเน้นย้ำเน้นย้ำ โอเคครับทีนี้เรากาลังพูดถึงการกวาดแกงใน2และ3มิติเนาะเหมือนเดิมครับอาจารย์จะยกตัวอย่างแบบ2มิติดูให้ดูก่อนนะครับส่วนกรณีที่เราพิจารณาเพิ่มเติมใน3มมิติจะใช้รูปแบบเดียวกันไม่มีผิดเลยรูปแบบเดียวกันเลยนะครับแค่เพิ่มตัวแปรในแกนเพิ่มมาอีกหนึ่งแกนเท่านั้นเองนะสองมิติครับสองมิติ เช่นเดียวกันแบบกับที่อาจารย์พงศพัฒได้บอกพวกเราไปนะครับก็คือจัดรูปของการพิจารณาสมการซะก่อนก็คือ f f เท <F S 1> ่ากับลบ kx xi เนอะแล้วก็ลบ ky yj ครับให้เป็นสมการที่18ก็แล้วกันในส่วนนี้ านอาจารย์พงศพัฒน์ก็ได้บอกแนวทางในการแก้สมการไปแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะแก้สมการได้นะครับพวกเราอย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัวนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ FxI บวก FyJ ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์เนาะตอนนี้และที่สำคัญเพื่อให้มันสอดคล้องกับทางขวามือของสมการทั้งขวามือของสมการเป็น IJ เราก็ควรเขียนฝั่งนี้เป็น IJ ด้วยเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับได้เป็นแบบนี้ปุ๊บ x i ลบกับ k y y j เราก็เทียบกันเลยครับในกรณีที่เป็น i กับ i เราก็ดึงมันลงมาครับก็จะได้เป็น f x แกน i นะ f x เท่ากับลบ k x ครับหรือมันก็คือเป็นถ้าเขียนอยู่รูปของให้เป็น m x มันดอทเพราะ f เท่ากับ m a ถูกต้องไหมครับ ในแกน x ก็เป็น mx ดัเท่ากับลบ kx ส่วนในกรณีของแกน j กรณีของแกน j fy เท่ากับลบ ky my ดเ dot เท่ากับลบ ky ครับ2อ,อันนี้อาจารย์จะให้เป็นสมการที่19ก็กันแล้วกัน เมื่อเราแก้สมการออกมานะครับอาจจะใช้วิธีการสมมุติตัวแปรก็ได้ตามวิธีการของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองนะครับสมมุติคําตอบให้ x นั้นเท่ากับ e ยกกําลัง e อา e ยกกําลัง mx อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แก้สมการออกมาสุดท้ายแล้วครับผลเฉลยที่มันออกมาได้มันอาจจะเขียนได้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับผลเฉลยก็คือ x เท่ากับ a x cos เมก้า x t บวกกับเซตา x นะครับโดยที่เหมือนเดิมครับเจ้าตัวโอเมก้า x นั้นมันคือ,อเมก้ากำลังเมก้า x กำลังสองเท่ากับ k ส่วน m นะครับ k x ส่วน m โทษทีครับซึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ซึ่งอยากให้พวกเราเปิดไปใน,ในหนังสือของท่านอาจารย์พิเชษนะครับ ในหน้าที่63ในหน้าที่63สมการที่3.35ครับพวกเราช่วยแก้นิดนึงนะในหนังสือเขาจะเขียนตัวนี้ว่าเป็น x นะครับให้พวกเราแก้เป็น y นิดนึงเนาะหน้าที่63ครับสมการที่3.35ครับเท่ากับ ay <า><า><า> พอ s โอเมก้า y t บวกกับเซตา Y ครับเช่นเดียวกันครับโอเมก้า y กลัง2มีค่าเท่ากับ k y ส่วนด้วย M ไหนไแก้ก็แก้อีกหน้าหนึ่งแลวเลยและกันนะครับหน้า65ครับทุกคนครับหน้า65สมการที่3.40เป็นตำแหน่งเดียวกันเลยครับเขียนว่า X เหมือนกันเนาะให้เปลี่ยนแก้เป็น y นะครับหน้าที่65สมการที่3.40นะครับ อะโอเคตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตก,กำหนดให้มันเป็นสมการที่20ก็แล้วกันทีนี้ครับทุกคนครับมาตีความในการสั่นตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกีน้นี้ท่านอาจารย์พงศพัฒนได้บอกไปแล้วว่าพฤติกรรมในการสั่นของมันตรงนี้เนาะมันก็จะเขียนได้อยู่ในรูปของฟังก์ชันคอสก็คือมันก็จะสั่นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆเนาะถ้าคอสก็เริ่มต้นที่ หนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะในแนวแกน x ในแนวแกน y ก็เช่นเดียวกันครับมันก็จะสั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆในแนวแกน y ก็เริ่มจากคอร์สเหมือนกันในแนวแกน x สั่นมากสั่นน้อยดูจากไหนให้ดูจากค่าแอมพลิจูดถูกต้องไหมครับถ้าเกิดแอมพลิจูดมากก็สั่นได้สูงถ้าเกิดค่าแอมพลิจูดน้อยก็สั่นได้ต่ำเพราะนั้นตรงนี้ครับเราจะเรียกมันว่าค่าแอมพลิจูด ax เนาะ แอมปิจูดก็คือความแรงของการสั่นนั่นแหละว่ามันสั่นมากสั่นน้อยเราพูดบ้านๆก็คือความแรงแต่จริงๆว่ามไม่ใช่แรงนะโอเคนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งเคสในการพิจารณาตรงนี้ออกเป็น2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกครับถ้าเกิดว่าแกน X กับแกน Y นั้นสั่นด้วยความถี่เท่ากันแกน X กับแกน Y สั่นด้วยความถี่เท่ากันนะครับถ้าวัตถุ สันด้วยความถี่เดียวกันในแนวแกน x แกน y วัตถุจะแสดงพฤติกรรมออกมาแบ่งออกเป็น3กรณีใหญ่ๆด้วยกันนะครับแต่ว่าขออนุญาตก,กำหนดไปก่อนแล้วกันเนาะข้าเกิดบอกว่าความถี่เดียวกันมันก็คือโอเมก้า ความถี่ในการสั่นดูจากตรงนี้นะครับความถี่เชิงมุมนะฮะโอเมก้า x กำลังสองเท่ากับโอเมก้า y กำลังสองในเมื่อมันสั่นเท่ากันเนาะก็กำหนดให้มันเป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งไปเลยก็เป็นโอเมก้าศูนย์กำลังสองนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับ k ส่วน M แบบนี้เนาะให้เป็นสมการที่21นะครับให้เป็นสมการที่21ทีนี้ลองกำหนดให้กำหนดให้ ตรงนี้การกำหนดตรงนี้นะครับจะส่งผลให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมของการสั่นได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เลยนะก็คือถ้าเกิดเรากำหนดให้ว่าเป็นตัวเดลตานั้นมีนิยามว่าเป็นตัวเซตาเลบกับเซตา y ครับอันนี้ให้เป็นสมการที่22เนาะจะได้ว่ากรณีที่1กรณีที่1 รู้สึกโล่งใจมากขึ <ice> <hat> ้นนะที่ไม่ต้องรีบแล้วกรณีที่หนึ่งครับถ้าเกิดตัวตัวเดลต้าเท่ากับ 0, 2พายสพายนะการสั่นของมันครับเราจะทำให้เราทราบค่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ตัวนี้ได้ทันทีเลยก็ต่อเมื่อมันจะได้ความสัมพันธ์ว่า y นั้นมีค่าเท่ากับ ay ส่วนด้วย ax คูณกับ x ครับ เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของมันออกมานั้นจะอยู่ในรูปของเส้นตรงครับโดยที่ความชันของมันนั้นมีค่าเท่ากับ ay ส่วนด้วย ax พวกเราคุ้นคุ้นไหมครับตัวนี้ก็คือคล้ายคลยกับรูปของสมก,การเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ mx บวก b หรือบวก c ก็ได้มันคือสมก,การเส้นตรงรูปแบบหนึ่งเนาะแต่ตัวนี้มันแค่บวก0เท่านั้นเองนะครับจุดตัดแกน y มันเป็น0เท่านั้นเองเนาะ โอเคนะครับถึงทําให้เรารู้ว่าแบบนี้มันคือเส้นตรงเพราะว่าเราเทียบกับสมก,การเส้นตรงโอเคนะครับซึ่งตรงนี้พวกเราน่าจะเคยเรียนมาแล้วตรงภาคตัดกรวยเนอะรูปแบบสมก,การแบบนี้นะครับกรณีที่สองครับกรณีที่สอ,อาจารย์พยายามพูดคําว่ากรวยแบบระมัดระวังมากเลยนะเพราะว่ามี f a c e b o o k Live ด้วยอะโอเค พลาดไปมันก็ไม่ดีต่อไปถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตัวเดลต้าออกมาเป็นตัวพาย3พาย5พายครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเ,เนาะรูปแบบของการสั่นครับเราจะพบว่ารูปแบบของการเคลื่อนที่นั้นมันจะอยู่ในรูปแบบของเป็นวงรีครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นั้นจะออกมาเป็นแบบนี้ครับก็คือ x กําลังสอง ส่วนด้วย ax กาลังสองบวกกับ y กาลังสองส่วนด้วย ay ยกกาลังสองเท่ากับ1รูปแบบสมการแบบนี้เห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยมันคือวงรีแน่นอนใช่ไหมใช่สิเนาะ <laughs> โอเคต่อไปกรณีที่สามกรณีที่สามกรณีที่สามเราก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับ <laughs> เห็นปุ๊บตอบปั๊บเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นสมนการที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เป็นกรณีที่เดลต้าเนี่ยนะครับหรือว่าผลต่างของเซต้า x กับเซต้า y เนี่ยนะหรือว่าเฟสเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นอยู่ในรูปของเศษส่วนครับส่วน2ห่างกันอยู่ประมาณ90องศาหรือเป็น3พายส่วน2ก็ได้ตกด้วยส่วน2อเนี่ยนะครับหพายส่วน2แล้วก็ไปเรื่อยๆครับ เราจะพบว่ารูปแบบของมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y มันจะอยู่ในรูปของวงกลมครับอันนี้ลืมเขียนวงรีนะอันนี้วงกลมนะครับซึ่งมีอัปกามาวงครับ <laughs> ส,สบายใจแล้วนะพี่นะ <laughs> ขอบคุณครับพี่ ันเงียบไปเด็กอาจจะเกิดอาการเหนื่อยล้าครับอ๋อโอเคครับต่อไปอันนี้เป็นกรณีที่วัตถุสั่นด้วยความถี่เดียวกันนะสั่นด้วยความถี่เดียวกันนะครับต่อไปถ้าเกิดเป็นกรณีที่วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่ไม่เท่ากันนะครับต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เตรียมสื่อวิดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการสั่นที่แตกต่างกันนะครับ ในกรณีที่ถ้าวัตถุสั่นด้วยความถี่ไม่เท่ากันครับเนาะจะแบ่งออกเป็น2เคสครับอย่าลืมนะครับว่า 2เคสนี้ที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่นั้นเราสามารถนำไปใช้กับกรณีของ3มิติได้ด้วยนะพฤติกรรมออกมาจะคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะในกรณีนี้แบ่งออกเป็นกรณีที่1ครับกรณีที่1ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไอ้เจ้าตัวโอเมกานั้นมันไม่เท่ากัน X กับ Y เราก็เอามัน2ตัวนั้นมาหารกันเลยครับเพื่อหาอัตราส่วน ถ้าเกิดว่าโอเมก้า y ส่วนด้วยโอเมก้า x หารกันออกมาแล้วเป็นจำนวนตักกะยะโดยที่จำนวนให้เป็น n y กับ n x นี้เป็นเลขจำนวนเต็มอาจจะเป็น2ส่วน3 3ส่วน4หรือจะเป็นยังไงก็ได้นะครับออกมาเป็นจำนวนตักกะยะ เมื่อ nx และ ny เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับปึ๊บแบบนี้ครับการเคลื่อนที่จะเป็นแบบเส้นปิด เนาะเช่นแบบนี้ครับเป็นเส้นปิดแบบนี้นะปึิบปึ๊บปป๊บปึ๊บ,บยังไงไปเรื่อยๆเนาะหรือแบบนี้ก็เป็นเส้นปิดเหมือนกันนะครับ ส่วนกรณีที่2ครับกรณีที่2กรณีที่สองก็คืออัตราส่วนระหว่างโอเมก้า y กับโอเมก้า x นั้น ไม่เป็นจำนวนตรรก,กะยะครับไม่เป็นจำนวนตักกะยะนะครับเราจะพบว่าการเคลื่อนที่นั้นจะเป็นแบบเส้นเปิดครับ อย่างไรล่ะเช่นแบบนี้ครับเคลื่อนที่ขึ้นและลงแบบนี้เนาะเป็นแบบเส้นเปิดจะไม่วงวนกลับมาเป็นเส้นปิดแบบนี้นะครับทีนี้พูดถึงคาบนิดหนึงในเมื่อมันเป็นการเคลื่อนที่เป็นแบบวนไปวนมาวนไปวนมามันจะต้องซ้ําเดิมถูกต้องไหมเมื่อซ้ําเดิมปุ๊บเราจะต้องหาเวลาในการที่จะทําให้ให้ทราบได้ว่ามันจะซ้ําเดิมได้เมื่อไหร่ถูกต้องไหมครับเราจะเรียกตัวนั้นว่าคาบในส่วนของคาบนะครับ ตรงนี้จะเขียนได้ว่าเป็นเท่ากับ2พ nx ส่วนด้วยโอเมก้า x ในส่วนนี้พวกเราอาจจะเคยทราบมาก่อนแล้วเนาะว่าโอเมก้าเท่ากับ2พ f เเมื่อ f ตัวนี้คือความถีเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของ2พายส่วนคาบได้นะครับแล้วก็กำหนดเจ้าตัวโอเมก้าตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของตัวนู้นเนาะแล้วเอามาแทนค่านะครับหรือ จะเขียนอยู่ในรูปของ2พาย NY ส่วนด้วยโอเมก้า Y าสำหรับคาบนะครับส่วนส่วนในกรณีนี้เราพบว่าจะไม่มีคาบครับ หมายความว่ามันจะไม่ซ้ำเดิมเวลามันจะไม่แน่นอนนะครับไม่มีคาบโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับในพาร์ทของอาจารย์นะครับมีใครมีข้อสงสัยตรงไหน ถ้ายังไม่ไหวในตอนนี้เดี๋ยวไปถามเลครับ Tutorial ก็ได้นะครับโอเคครับเชิญครับอาจารย์หญิงครับ อขอบคุณค่ะทีนี้พันนี้เดี๋ยวเราจะจบนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนพรุ่งนี้ก็จะเจออาจารย์ต่อนะคะอาจารย์สาวุธนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะบอกขา่าวดีเรามีไอศครีมเลี้ยงตอนบ่ายสามแต่ว่าอาจารย์จะต้องเลิกตรงเวลานิดนึงเพราะว่าเราไอศครีมมาตรงเวลาค่ะเราก็จะต้องแบบ move on ไปที่เปเรถไอติมนะคะเพื่อ มามาทันเบรกก่อนตอนบ่ายสามนะคะแล้วก็วันนี้อาหารเย็นพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวทุกคนจะมูไฟที่อาคาร้อยปีนะคะแล้วก็ทานข้าวเย็นก่อนแล้วก็พักผ่อนตาเปิดใสเราจะมีติวเทเรียลตอนทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะคะขอบคุณทีมไอชีมากๆค่ะที่อยู่กับเราทั้งวันทุกคนตบมือให้ทีม IT ไอทีหน่อยค่ะเหมือนทีมไอชีก็จะเรียนฟิสิกส์กับเราด้วยนะคะในทุกๆวันขอบคุณค่ะ